ใครที่ชอบกินขนมปังไม่ควรพลาดสูตรนี้เลยนะคะขอบอกเลยว่ากุ้งทำบ่อยมากๆนะคะนุ่มอร่อยลงตัวและขนมปังที่ดีกุ้งว่าเขาต้องแบบว่ามีเยื่อมีใยแบบนี้ตัวเองนะเขาต้องมีเยื่อใยแบบนี้ตัวเองมันจะนุ่มนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตาว่าวครึ่งกิโลนะคะยี้ตายอะไรก็ได้2ช้อนชาครึ่งคนตะล่อมตะล่อมพักไว้ก่อนอันนี้ส่วนของเหลวนะคะจะใช้นมข้นจืดตาลนกเหยี่ยวนะคะ250กรัมน้ำตาลทราย1ขีดเกลือ1ช้อนชาไข่ไก่เบอร์2 1ฟองคนจนกระทั่งเกลือและน้ำตาลละลายก่อนนะคะและทีนี้อันนี้เนยสดชนิดเค็มเอามาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง70กรัมเราจะใช้โถหัวตีตะขอนะคะเปิดเครื่องเบอร์หนึ่งนะคะคลุกเคล้าแล้วก็เอาส่วนของเหลวใส่เข้าไปค่ะพอเข้าคนกันจนหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะใส่เนยสดที่เราเตรียมไว้ตะกี้ค่ะชนิดเค็มนะ70กรัมอะค่ะใส่กันไปทั้งหมดเลยนะคะพอใส่เนยสดลงไปหมดแล้วปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์2นะคะให้หัวตะขอเขาตีไปฟาดแป้งไปจนเนื้อเนียนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีโถตีก็สามารถนวดมือได้นะแต่อาจจะเมื่อยนิดนึงเราก็ตีไปจนกว่าเนยเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งค่ะระหว่างเรารอแป้งนะคะเรามาเตรียมทาถาดเลยค่ะใช้ถาดขนาด 7x11 นิ้วนะคะใช้เนยขาวทาตอนนี้แป้งเขาเริ่มเข้าที่เนียนดีแล้วนะคะเรามาเช็คแป้งกันค่ะปิดเครื่องวิธีการเช็คแป้งนะคะดึงแป้งออกมานะคะเราจะใช้มือเปล่าไม่ใส่ถุงมือนะขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าล้างมือสะอาดแล้วนะคะเราดึงแป้งขึ้นมาค่ะขึงให้ตึงที่สุดนะคะถ้าเขาเป็นเนื้อฟิล์มบางๆแบบนี้กุ้งจะพอแล้วนะคะแปลว่าแป้งเขาเนียนได้ที่และเราเอาออกมาตัดขึ้นรูปกันได้เลยค่ะเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ50กรัมนะคะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ50กรัมเท่าๆกันถ้ามันแป้งมันแบบมันแฉะไปติดมือก็เอาแป้งมาโรยเป็นนวลแป้งได้นะคะทีนี้พอเราตัดแป้งเป็นก้อนละ50กรัมปุ๊บเราจะครึงค่ะครึงโดให้เข้ากลมๆแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ไปในถาดนะคะครึงไปจนหมดเลยค่ะพอทำหมดแล้วปุ๊บเราจะพักแป้งไว้นะคะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะเราจะเอาถุงพลาสติกคลุมเขาไว้นะคะเขาจะได้ไม่โดนลมจะได้ไม่แห้งอากาศร้อนเขาก็ขึ้นเร็ววันนี้ค่ะกุ้งเช็คดูนะเวลาประมาณทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเขาก็ขึ้นไป2เท่าแล้วไปจุดเตากันได้เลยนะคะอบด้วยไฟ400องศาฟาเรนไฮน์นะคะอบไฟล่างบนพอขนมสุกออกมาแล้ววันนี้อบไปประมาณ15นาทีเราจะเอานมข้นจืดตาลนกเหยี่ยวอะค่ะมาทาหน้าเขาหน่อยหน้าขนมของเราก็จะได้เงาๆนะคะทีนี้เวลาเราเอาขนมออกจากถาดแล้วก็ค่อยๆแซะขอบเขานะแคะแคะขอบแม่ที่ขนมเขาติดอะค่ะแล้วก็ออกมาจากถาดแล้วผึ่งไว้ให้เย็นแค่นี้ตัวเองเสร็จแล้วได้กินแล้วค่ะเนี่ยขอบอกเลยว่านุ่มมากๆขอบอกเลยว่าแบบอร่อยลงตัวและทำง่ายลองทำกันดูนะคะตัวเองกุ้งทำมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นปังจิ๋วสังขยาอร่อยจริงนะคะอร่อยนุ่มสูตรที่นึ่งก็สูตรนี้จ้ะ